รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรุงเทพมหานครเมืองที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนมากมายเมืองที่อุดมไปด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเมืองแห่งมหานครของคนไทยที่มีปริมาณน้ำใจมหาศาลแม้วันนี้เราได้เผชิญและผ่านกับเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์แต่เราก็เชื่อเสมอว่าตราบใดที่คนไทยไม่ทิ้งกันในวันพรุ่งนี้จะยังมีรอยยิ้มและความหวังยังมีวันใหม่รอเราอยู่เสมอตลอดเวลา24ชั่วโมงหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่คือหน่วยเคลื่อนที่เร็วหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์และหน่วยงานอื่นๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหลังวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปอุทกภัยครั้งใหญ่ได้ทำให้เรารู้จักกับบทบาทของคนที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้มเหล่านั้นร่วมติดตาม4ภารกิจคืนรอยยิ้มให้คนไทยกับบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางประสานฟื้นฟูเยียวยาให้รอยยิ้มของคนไทยกลับคืนมาอีกครั้งขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มีโครงการใหม่ที่ยิ้มสู้กู้ภัยน้ำท่วมนะครับคือให้มีธนาคาร4ธนาคารด้วยกันคือธนาคารออมสินธนาคารสวามแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และสหกรณ์เพื่อการเกษตรนะครับเข้ามาร่วมโครงการด้วยนะครับจะปล่อยสินเชื่อในอัตราที่ต่ำกว่าปกติแล้วก็โดยเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักประกันซึ่งไม่เข้มงวดเหมือนกับปกตินะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนอดทนมากเก่งมากแข็งแกร่งมากนะครับแล้วอันนี้คือเป็นนิมิตหมายที่ดีด้วยนะครับเราไม่ชี้เห็นว่าไม่ว่าวิกฤตจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราคนกรุงเทพเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความอดทนพอที่จะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้ในภาวะวิกฤตอุทกภัยที่ผ่านมาเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศท่ามกลางความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้เราได้เห็นคราบน้ำตาของประชาชนผู้เดือดร้อนมากมายที่เฝ้ารอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวังและคราบน้ำตาของประชาชนผู้ทุกข์ร้อนก็ได้กลายเป็นที่มาแห่งภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครกับอีกบทบาทหน้าที่ในการฟื้นฟูเยียวยาเพื่อให้รอยยิ้มของคนไทยกลับคืนมาให้เร็วที่สุดก็ดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบอุทกภัยข้อหนึ่งก็คือว่าระหว่างที่น้ำมีเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่เนี่ยตัวผมเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็จะไปช่วยเป็นจิตอาสาไปช่วยคนอยู่แล้วไม่ว่าจะไปช่วยแพ็คของช่วยต่อเรือหรือว่าลงพื้นที่เองก็ตามแต่ว่าพอไอ้ตรงศูนย์พักพิงเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้ไปพอได้ยินว่ากทม.ได้จัดศูนย์พักพิงหลายๆที่ให้กับผู้ประสบอุทกภัยแล้วเนี่ยเราก็ใจหนึ่งเราก็อยากจะไปดูว่าเขากินอยู่กันยังไงเขามีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างอ
โภคภัยที่มาอยู่กับสื่อรับทีมของเราวันนี้ทุกท่านนะคะวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มาดูแลที่สุขของพวกเราทุกคนหลังจากนี้ต่อไปก็เป็นการฟื้นฟูทั้งบ้านเรือนฟื้นฟูทั้งจิตใจนะคะดิฉันมั่นใจว่าพวกเราทุกคนมีกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ก็ร้านมันได้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราเริ่มต้นชีวิตใหม่กันคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับรวมถึงตัวเองด้วยนะครับแล้วก็สมอแล้วก็ในฐานะพูดในฐานะของนักแสดงทุกคนแล้วกันที่อยู่ประเทศไทยก็อยากให้เราจะเห็นภาพกันอยู่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับก็ท่านรองอยู่ดีท่านก็บอกให้เราเฮ้ยน็อตเดี๋ยวน็อตขึ้นไปพูดให้กำลังใจเขาหน่อยนะเราก็เฮ้ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องการการเตรียมตัวหรอกครับเราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยนะทุกอย่างที่มันพูดออกมามันไม่ต้องเตรียมตัวเพราะเราพูดมาจากความรู้สึกของเราจริงๆว่าเราเป็นห่วงเป็นใยเขานะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เสมอคนไทยอย่างเราเนี่ยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับการน้ำท่วมกรุงเทพมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับใช่นะครับถามอยากจะทราบว่าหน้าที่หลักๆของกรุงเทพมหานครในการรับมือหรือว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างครับหน้าที่ของกทมก็คือตั้งแต่เรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเลยตั้งแต่เริ่มแรกนะคะพอเรารู้ว่ามีมวลน้ำขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาจริงๆแล้วหน้าฝนทุกปีเนี่ยท่านผู้ว่าจะไม่ไปไหน ออกนอกประเทศเลยจะดูแลในเรื่องของน้ำท่วมมาตลอดแต่เราก็ส่วนใหญ่จะป้องกันส่วนของน้ำทะเลหนุนน้ำฝนแต่ครั้งนี้น้ำเหนือมาเยอะจริงๆนะคะเมื่อเราทราบถึงปริมาณน้ำที่เยอะมากท่านผู้ว่าเองก็สั่งตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะคะก็ผ่านมานี่ก็2เดือนละนะคะก็เราเริ่มกันตั้งแต่การประเมินสถานการณ์การดูในเรื่องของแนวคันกั้นน้ำต่างๆทั้งในส่วนของแนวคันกั้นน้ำคิงไดทางตะวันออกนะคะแล้วก็แนวทางฝั่งเหนือแล้วก็แนวทางตะวันตกนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ทำทั้งในส่วนของคันชั่วคราวแล้วก็คันถาวรเราก็มีการดำเนินการมาตลอดเตรียมในเรื่องของการขุดลอกคูคลองนะคะเตรียมในเรื่องของการปรับเรื่องประตูระบายน้ำท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็สั่งการตั้งแต่ต้นตั้งแต่รู้ว่าเรามีน้ำมาเนี่ยก็คือเตรียมการเรื่องศูนย์พักพิงไว้เลยนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะต้องรองรับคนเยอะขนาดนี้ท่านก็สั่งว่าเขตทุกเขต50เขตจะต้องเตรียมการรองรับน้ำท่วมเขตไหนที่คิดว่าไม่น่าจะโดนหรือเป็นเขตที่ปลอดภัยอยู่ชั้นในก็ต้องช่วยชั้นนอกด้วยนะคะก็มีการระดมสรรพกำลังกันการเตรียมพร้อมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนสภาพโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงเรื่องที่นอนเรื่องอาหารเรื่องการดูแลสุขภาพกำลังคนนะคะครูพันโรงยามก็ต้องทำงานกันตลอดค่ะสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตก็ต้องเตรียมรับมือตลอดก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางกทมเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ประสบภัยนะหลังจากที่เราก็เห็นตามข่าวว่ากทมก็มีส่วนที่จะไปช่วยเหลือในการป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมเข้าเขตมหานครกรุงเทพมหานครอะไรเงี้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคนที่ประสบอุทกภัยไปแล้วเนี่ยถ้าจะปล่อยเขานิ่งดูดายเขาไม่สนใจเขาคนที่มีความเดือดร้อนก็คงจะลำบากเขาคงจะไม่มีที่อยู่อาศัยคงจะไม่มีการหาอาหารการทำอะไรคงจะยากขึ้นอย่างเงี้ยในศูนย์ที่ฟื้นฟูเยียวยาเองเนี่ยไม่ได้ดูปัญหาแค่เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวแต่ดูไปถึงครอบคลุมถึงปัญหาของคนหรือครอบครัวแต่ละครอบครัวในการที่เข้าไปช่วยเหลือเขาในเรื่องของที่พักอาศัยหรือว่าในเรื่องของจิตใจอาหารการกินต่างๆนานาครับก็ถือว่าดีแล้วก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องแบบนี้ครับมีโอกาสได้เข้าไปที่ศูนย์พักพิงที่ดินแดงนะครับที่ญี่ปุ่นดินแดงรู้สึกดีนะเข้าไปเรารู้สึกว่าทางกทมเองเขาได้จัดระเบียบแล้วก็ที่พักต่างๆนานาอาหารการกินคือดีมากอ่ะดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะคือมีการเปิดแอร์ได้อย่างเต็มที่มีการจัดระเบียบเต็นท์ต่างๆนานาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดระเบียบหน้าที่ของคนแต่ละคนที่อยู่ในนั้น
เราเองได้สัมผัสกับผู้ที่ประสบอุทกภัยแต่ละคนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่เขามีความสุขแล้วก็อาหารการกินก็ครบทุกมื้ออร่อยพักผ่อนอย่างสบายกทมดูแลอย่างดีเราก็รู้สึกว่าถ้าพูดตามความรู้สึกจริงก็มันคุ้มค่ากับเงินภาษีที่เราเสียไปอ่ะถ้าเอาไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าและได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงในเรื่องของศูนย์พักพิงทั้งหมดนะคะซึ่งยอดที่สูงที่สุดที่คนมาพักกับเราเนี่ยก็คือ 17,000 กว่าคนต่อทั้งหมด189ศูนย์ค่ะท่านผู้ว่าสั่งการให้เปิดครัวกทมที่จะสามารถผลิตอาหารได้วันละหลายพันกล่องในการที่จะส่งเขตต่างๆนะคะก็เป็นหน้าที่ที่ดูแลส่วนใหญ่ก็คือศูนย์พักพิงกับชุมชนค่ะการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากจำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นมีจำนวนมากแตกต่างกับกำลังของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่หากเทียบกันแล้วมีจำนวนน้อยกว่ามากแต่กระนั้นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกคนต่างก็ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูดูแลผู้ประสบภัยที่มาพักอยู่อย่างดีที่สุดด้วยการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ทุกคนกลับมายิ้มได้อีกครั้งเตรียมพร้อมป้องกันให้กับคนกรุงเทพแล้วว่าไม่ให้ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแล้วเมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็จะมีการดูแลใช่ไหมครับก็เราเตรียมพร้อมอย่างที่เรียนคือตั้งแต่การป้องกันแต่เราได้อาสาสมัครเยอะมากตั้งแต่เรื่องของการกรอกกระสอบทรายนะคะช่วยกันทำแนวกั้นแต่พอน้ำเข้ามาแล้วพอเรารู้แล้วว่าจะต้องมีการอพยพคนเนี่ยนะคะเราก็จะเตรียมตั้งแต่เรื่องของการรับส่งคนไปที่ศูนย์ไหนศูนย์ไหนเราก็เปิดโรงเรียนทั้งหมด189โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะวัตถุประสงค์เลยท่านผู้ว่าเองพูดเน้นย้ำเสมอว่าเราต้องให้คนที่อพยพย้ายบ้านมาอยู่กับเราเนี่ยถ้าเขาไม่ลำบากจริงๆเนี่ยคนไม่ออกจากบ้านหรอกนะฮะบางทีประกาศอพยพแล้วน้ำยังไม่ยอมออกเลยแค่แข้งแค่เข่าก็ยังไม่ออกนะเอวแล้วถึงจะมาอกก็ถึงจะมาอย่างเงี้ยคือพอมาแล้วเนี่ยให้เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ให้ความรู้สึกให้กำลังใจให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะพักพิงที่นี่ได้เหมือนเป็นบ้านที่สองของเขานะคะคงจะไม่เหมือนบ้านหรอกเขาก็จะห่วงบ้านแต่ว่าเราก็จะทำสถานที่แล้วก็ที่สำคัญคือดูแลด้านจิตใจให้ดีที่สุดค่ะแล้วจริงแล้วหน้าที่หลักของท่านรองคืออะไรครับก็เนี่ยค่ะคือดูแลในเรื่องของศูนย์พักพิงทั้งหมดนะคะซึ่งยอดที่สูงที่สุดที่คนมาพักกับเราเนี่ยก็คือ 17,000 กว่าคนอยู่ทั้งหมดต่อทั้งหมด189ศูนย์ค่ะท่านว่าก็สั่งการให้ดูแลเขาให้ดีที่สุดและรวมถึงเรื่องของการเข้าไปดูแลชุมชนที่ถูกน้ำท่วมด้วยคือภารกิจเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งตามหน้าที่รองผู้ว่ากันทุกคนแล้วแต่เราจะมีการตั้งคณะกรรมการย่อยนะคะดูแลเรื่องของของบริจาคเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลชุมชนที่น้ำท่วมขังสูงด้วยนะคะจะเข้าไปหาเขาได้ยังไงคือจะมีคนที่ไม่ออกมาค่ะซึ่งถ้าไม่ออกมาเราจะบอกว่าคุณไม่ออกแล้วเราไม่ดูแลก็ไม่ได้ไม่ออกมาก็ต้องเข้าไปดูแลเข้าไปก็ต้องไปด้วยเรือไปด้วยรถใหญ่เนี่ยนะคะก็ต้องเข้าไปให้ลึกให้มากที่สุดเอาถุงยางชีพเอาอาหารไปให้ท่านผู้ว่าสั่งการให้เปิดครัวกทมที่จะสามารถผลิตอาหารได้วันละหลายพันกล่องในการที่จะส่งเขตต่างๆนะคะก็เป็นหน้าที่ที่ดูแลส่วนใหญ่ก็คือศูนย์พักพิงกับชุมชนค่ะเ
ช่วงแรกๆที่น้ำเริ่มท่วมรอบๆกรุงเทพแหละอยุธยาลงมาเรื่อยๆแล้วนะเราก็คิดว่าในใจเราคิดว่ากรุงเทพไม่น่าจะท่วมหรอกเพราะว่ากรุงเทพมีระบบจัดการบริหารน้ำที่ดีที่เคยคุยกับคนทั่วไปนะครับแต่พอวันที่มันเข้ามาปริมณฑลและใกล้จะเข้ากรุงเทพแล้วเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าถ่ายละครอยู่ราชบุรีแต่เราก็ติดตามข่าวสารตลอดเวลาก็จะมีเริ่มบ้านท่วมกับเนี่ยเริ่มท่วมแล้วซึ่งเขาอยู่นนทบุรีแหละเราก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยปีนี้น้ำจะท่วมกรุงเทพจริงๆว่ะแล้วก็เริ่มกังวลแล้วว่าจะถึงบ้านเราหรือเปล่าจะถึงในส่วนที่เราอยู่หรือเปล่าก็เริ่มจากการติดตามข่าวสารเรื่อยๆตาม Twitter ตาม Facebook ตามทีวีต่างๆนะแล้วก็เริ่มมีกังวลว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราจะป้องกันทรัพย์สินของเราอย่างไรดีแล้วเราจะบอกให้กับคนที่เราเป็นห่วงเป็นใยเขาอย่างไรดีแล้วในศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรที่รองรับให้กับผู้ประสบอุทกภัยบ้างครับค่ะก็นอกจากดูแลในเรื่องของปัจจัย4แล้วนะคะคือให้เขาได้นอนหลับสบายแล้วก็ได้มีอาหารครบ3มื้อถ้ามีใครมีโรคเราจะมีศูนย์สาธารณสุขที่ใกล้โรงเรียนนั้นๆเนี่ยเข้าไปตรวจโรคอยู่ตลอดเวลาโรคเครียดเราก็มีหมอจิตวิทยาให้นอกจากนั้นก็จะมีมุมหนังสือเรามีโครงการ Read on the Move เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์คือ On the Move ไปให้มุมหนังสือในศูนย์พักพิงด้วยมีกิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆวาดรูประบายสีไม่ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เขาเบื่อนะคะก็ดูแลเยียวยากันทางด้านจิตใจให้กำลังใจก็ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกปัญหาทับถมนะแต่เขาต้องลุกขึ้นมาเดินหน้าก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้เงี้ยค่ะก็เป็นการให้กำลังใจเท่าที่ฟังนะครับท่านรองสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำให้กับคนกรุงเทพเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับสำหรับการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้นะครับจริงคนคนเดียวคงจะไม่สามารถที่จะทำทั้งหมดได้นะครับมีการแบ่งหน้าที่อย่างไรบ้างครับค่ะหลังจากมีวิกฤตนะคะท่านผู้ว่าเองนอกเหนือจากงานที่แบ่งให้รองแต่รองรับผิดชอบแล้วอย่างเช่นดิฉันดูแลในเรื่องของด้านการศึกษาด้านพัฒนาสังคมเนี่ยก็ต้องดูแลศูนย์พักพิงดูแลชุมชนการเข้าไปถึงจุดที่น้ำท่วมขังยังไงเนี่ยนะคะรองท่านอื่นๆก็จะมีดูแลเรื่องขยะเรื่องเทคนิคการบริหารจัดการน้ำเรื่องสาธารณสุขนอกจากนั้นท่านผู้ว่าก็ยังให้แบ่งงานเป็นแนวดิ่งอีกก็คือว่ารองผู้ว่าแต่ละคนรวมถึงที่ปรึกษาเนี่ยรวมถึงประธานที่ปรึกษาดูแลภาพรวมทั้งหมดในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมด้วยอย่างเราประกาศภัยพิบัติไป12เขตเนี่ยก็กระจายกันไปคนละ 3-4 เขตก็ดูแลทุกอย่างในเขตนั้นๆก็ต้องลงพื้นที่เฉพาะเจาะจงไปในเขตนั้นๆเช่นเขตนั้นมีน้ำท่วมตรงไหนบ้างที่คนยังเข้าไปไม่ถึงต้องไปทำสะพานไม้ต้องไปทำที่ยืนรอรถเมล์ต้องดูเรื่อง